มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่รู้กี่หลังแล้วที่เราเล่าเนี่ยช่วงคืนเขาดาวที่ม,มีกระสุนปิศสนันทะลุหลังคาบ้านวิหลายพื้นที่เลยนะคะล่าสุดเกิดขึ้นกับพื้นที่นครราชสีมาค่ะเนี่ย ชี้รูโบแบบเนี้ยนี่คือหมู่11บ้านไทยสามัคคีทําตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางนะคะที่โคราชเป็นบ้านของคุณวันเพนผุยพงอายุ36ปีเธอไปแจ้งความแล้วนะคะที่สพแก้งสนามนางประครอบครัวเธอเล่าให้ฟังบอกบอกว่าตอนนั้นคืนเขาดาว31ธันวาคมสิ้นปีเขาออกไปเขาดาวกันข้างนอกกลับมาที่บ้านเดินมาในบ้านเนี่ยเดินรอบ จอกระสุนปริศนาตกอยู่กลางบ้านชั้นสองเป็นลูกปืนขนาด9มม1นัดค่ะร่องรอยพุ่งตกลงมาทะลุหลังคาแล้วก็ตกที่พื้นไม้จนเป็นรอยแต่โชคดีทุกคนออกไปข้างนอกไงฮะมไม่มีใครอยู่ในบ้านก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดตอนนี้คุณวันเพ็ญก็เลยบอกว่าทางครอบครัวนะคะยอมรับเลยว่าเหตุการณ์นี้รับไม่ได้จริงๆพากันไปลงบันทึกประจวาวันเอาไว้อยากจะให้ใครก็ได้ที่ชอบยิงปืน ืนแบบนี้ในช่วงเขาดาวเป็นความเชื่อผิดๆอยากทํามันเลยค่ะเลืถึนไปตัดผ่าแล้วก็เลยไปเห็นแล้วกเลยไปเตอลูกกระสุนก็เลยมองข่านไปกเ็เลยเห็นหลังข้ามมันเป็นหู้แต่ก็มอเบื้องต้นเพื่อนก็มีแบบร้อยมันกระทบของแข็งๆมันกระทบมาจากกะ้ะก็เลยคิดว่าน่นก็เลยไปแจ้งไปคุยกับพยาบานเพิ่นแต่ว่าจะเห็นตั้งไหนกันดีประมาณนี้แหละค่ะปกติแล้วมีคนนอนบริเวณตรงนั้นไหมครับอ๋อตรนนั้นจะไม่มีคนน้อยค่ะเป็นท่าเดินทั่วไปจ้ะ คนจะนอนตรงนัง้นเราพอดีลูกเป็นอนบานายก็เลยได้เขาไปนอนกันในห้องนั้นจ้ะเออมีคนนอนแต่เธอยอมรับเลยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เธอตกใจมากอยากจะฝากใครที่ชอบยิงปืนนึกถึงคนที่เขาอยู่รอบตัวคุณด้วยถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นมาใครจะรับผิดชอบชาวบ,บ้านที่เขาไม่รู้อิโนโนอิเนเอด้วยนะคะหลายครั้งหลายคราแล้วที่บางทีกระสุนเจาะหัวถึงแก่ความตายบ้างบาดเจ็บบ้างพิกการบ้างอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยนะคะ